สาวอิงฟ้าวราหานะครับเพราะเธอนะครับมีวันเกิดวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวันที่17กุมภาพันธ์เนี่ยเขามีปาร์ตี้วันเกิดของสาวอิงฟ้านะครับวราห้าที่อายุครบนะครับ29ปีบริบูรณ์นะครับกับทีมงานวัดจัดขึ้นนะครับที่โชว์ DC นะถ้าใครได้ไปนะบอกเลยว่าเต็มอิ่มมากแฟนคลับไปกันเยอะมากแล้วก็น้องๆบรรดามิสแกรนด์ไทยแลนด์ปีนี้นะครับก็ไปนะครับแต่งตัวตามทีมกันหลายๆจังหวัดนะคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนนะครับแฟนคลับของสาวอิงฟ้าเนี่ยยังคงจัดเต็มอย่างเช่นเดิมนะครับมีซุ้มเงินหลายซุ้มแต่ละซุ้มเนี่ยสวยๆมากนะครับมีทั้งรูปไดโนเสาร์มีรูปหมีนะครับรูปดอกไม้รูปหัวใจแล้วก็มีเค้กเงินอีกด้วยนะครับยังไม่พอนะครับยังมีการให้ผ่อนลงทุนและที่สำคัญนะมีโฉนดบ้านนะครับพร้อมที่ดินจากแม่ออนนะครับเจ้าของห้างทองเอกชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมูลค่านะครับ6ล้านบาทกันมาเลยคุณผู้ชมเรียกว่าจัดเต็มมากๆนะครับกับวันเกิดปีนี้ของเธอนะครับแน่นอนมูลค่านะครับทั้งหมดนะครับที่เราบอกว่ารวบรวมจากแฟนคลับนะครับก็ประมาณกี่หลักเดียว8หลักโอ้แต่ว่าเห็นแล้วก็คือปลื้มปิ่มมากนะครับโอ้โหในนี้คือ10ล้านบาทประมาณเกินเกิน10ล้านบาทแน่นอนบอกเลยใครปนี่ป้าขนาดแค่บอสถือป้ายก็ปังมากแล้วว่าแล้วก็ยังเกิดแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นนะครับเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้นะครับอิงฟ้านะครับเป็นวันที่9นะครับฮอตฮิตมีผู้ทวิตข้อความทะลุ1ล้านอีกด้วยคุณผู้ชมใครที่เห็นภาพบรรยากาศนะครับวันเกิดนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากแล้วก็มีหลายคนแบบว่าเก็บมีมหลายมีมด้วยนะแล้วก็มีการเป็นเครื่องดื่มกันด้วยคุณผู้ชมไปดูบอกว่าอบอุ่นกันมากนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับตัวเจ้าของวันเกิดนะครับพอจบจากงานใช่ไหมตื่นขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะรู้หรือเปล่าว่าอิงฟ้าเนี่ยเขามียอดผู้ติดตามนะครับใน X เนี่ยทะลุ 700,000 อีกด้วยคุณผู้ชมนี่เลยอิงฟ้าก็มาตื่นมาก็ทวิตว่าตื่นมาแล้วได้กินกับข้าวของแม่ฟินไม่พอมาตื่นมาร้านแตกไปแล้วขอบคุณนะและก็ตกใจยอดฟอร์700,000แล้วเมื่อคืนสนุกมากเป็นการผ่อนคลายในรอบปีขอบคุณน้องๆเพื่อนๆและแฟนคลับที่มาสนุกด้วยกันมีสติบ้างหลุดบ้างต้องอภัยด้วยนะเช้าวันใหม่กลับลุยงานต่อเป็นคืนปาร์ตี้ที่มีความสุขที่สุดเลยแล้วก็มีการแฮชแท็กเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้อิงฟ้านะครับแต่เป็นที่นายนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากวันเกิดปีนี้เป็นทีมงานวัดนะเห็นแล้วก็อิ่มใจนะครับส่วนแฟนๆนะครับที่รอติดตามผลงานของสาวอิงฟ้านะครับก็รอกันได้นะครับเขานะครับจะบินแบบว่าไปประเทศนี้เลยแคนเบอร์เรียนะครับรับความสนุกกันได้นะครับก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับใกล้ๆสามารถบินไปดูกันได้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่างานนี้ก็เป็นอีกงานนะครับที่เธอจัดเต็มเช่นกันนะครับไงแล้วก็ขออวยพรและการมันเกิดอิงฟ้าย้อนหลังนะครับไงขอมีความสุขมากๆแล้วก็มีงานปังๆตลอดปีตลอดไปนะครับแล้วก็มีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตแบบนี้ไปตลอดไปนะครับ29ปีสวยมากบอกเลยเออสวยได้อีกสวยได้อีกแค่นี้ก็ปังมากนะครับ33/32เรียกว่าปังเวอร์แน่นอนครับนี่เลยพี่ฟ้ามาในตีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเสื้อลายดอกเออใช่ก็เร่งถ่ายกันถึงใกล้ออแดดแล้วคุณผู้ชมนี่เลยดูสิเป็นรูปหมีที่เราบอกไปนะครับรูปไดโนเสาร์ก็มานี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ของอาโปสตูดิโอว่างใช่ไหมของอินฟ้าสตูดิโอก็ว่างเช่นกันมากันได้นะคุณผู้ชมมาฝากกันได้แบ่งให้คนละสตูดีปะตึกใหญ่ก็มีใช่ไหมหรือว่าอย่างนี้ในออฟฟิศในห้องทำงานของเราก็ได้เดี๋ยวเรา work from home มาฝากกันได้นะ